เนชั่นส,สุดสัปดาห์กับ3บกวันนี้อยู่กับ2บกนะครับผมเวียศักดิ์พงศ์ษรและก็พี่โอบากบันบุลเลอร์นะครับสว่วนพี่ช้างไปไหนครับสว่วนพี่ช้างติดภารกิจครับวันนี้ยัง <laughs> ไม่สามารถที่มาวิเคราะห์เจาะลึกว่าด้วยเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในเนชั่นสุดสัปดาห์ได้ครับแน่นอนครับอย่างที่เราเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าในเดือนมกราคมเนี่ยมี3คดีสําคัญที่อยู่ในศาลลำนุน ที่เป็นตัวแปรกําหนดทิศทางกําหนดชะตากรรมทางการเมืองของประเทศและหนึ่งคดีแรกก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมพี่โอครับคดีของคุณศักสยามชิดชอบเป็นเรื่องว่าด้วยเรื่องของการร้องว่าตกลงเนี่ยการโอนหุ้นการถือครองหุ้นทําให้คุณสมบัติในความเป็นรัฐมนตรีของคุณศัก์สยามชิดชอบนั้นสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับและ9ตุลาการสารรัฐธรรมนูญ นะครับได้นั่งวินิชัยและออกมาด้วยมติ7ต่อหนึ่งครับโอ้แน่นอนนะเขาบอกแล้วว่าเรื่องของคดีของคุณสักยามเนี่ยอัปเตอร์ช็อกทั้งในในภูมิใจไทยและจะส่งผลต่อเรื่องของดุลอำนาจในรัฐบาลด้วยนะนในรัฐบาลเพื่อไทยด้วยนะฮะมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนครับร้อนเกาะติดในชั่นสุดสัปดาห์วันนี้จะเห็นตั้งอัปเตอร์ช็อกในภูมิไทยและการปรับดุลอำนาจในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับ เจ็ดตัวหนึ่งครับในคำวินิจฉัยนั้นจะเป็นแรงกระเพื่อมในทางการเมืองไม่เฉพาะในรัฐบาลนี้เท่านั้นแต่กระเพื่อมไปถึงภูมิใจไทยด้วยครับครับเพราะศักสยามชิดชอบนี่เสียงกลางมากหนึ่งเป็นทายาทโดยตรงในสายเลือดและก็ของผู้ก่อตั้งพรรคภูมิใจไทยครับโอ้เพราะนั้นต่อมาในบริบทของตระกูลชิดชอบตอนนี้ต้องยอมรับว่า คุณศัก์สยามคือตัวเปิดในการเดินหน้าเกมทางการเมืองแต่บริบทกำลังเปลี่ยนตอนนี้เหลือแต่ลูกชายของคุณเนวินชิดชอบแน่นอนครับเรามาดูในมุมของคดีก่อนที่<ช>มามย้อนให้เห็นของคำตัดสินในเมื่อ17มกราที่ผ่านมาก่อนว่าไม่รอดเพราะเหตุผลเพราะตัวแปรเพราะคีย์พอยต์สำคัญสำคัญอะไรบ้างอันแรกเลยเมื่อกี้พี่โอพูดแล้วเต่อหนึ่งครับเพราะมองว่า คุณสักยามใช้นอมินีในการถือหุ้นอหอจาะกบุรีจเจริญเงินต่างๆที่คุณสภวัตในการซื้อเนี่ยเป็นเงินของคุณสักยามต่อมาสารวินิจฉัยไปเลยบอกว่าเส้นทางการเงินทั้งหมดครับที่มีการโอนเงินผ่านบริษัทศิลาชัยบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีจเจริญคอนสตรัคชั่นนั้นน่ะก่อนที่คุณสภวัตจะเอาไปซื้อกองทุนจะเอาไปให้กู้นั้นล้วนเป็นเส้นทางการเงินที่มีการโอนมาจาก คุณศักสยามโอ้ต่อมาจากพยานหลักฐานที่อ้างว่าเข้าไปซื้อหุ้นนั่นแหละสารก็วินิจฉัยเช่นเดียวกันว่าเส้นทางการเงินนะ่ะทั้งหมดที่แท้จริงเป็นเงินของคุณศักสยามอย่างที่เราบอกฮนะก้อนเดียวกันอาต่อมารตรวจสอบว่าคุณสุภวัฒน์และครอบครัวที่บอกว่ามีศักยักภาพพอที่จะไปซื้อ119ล้านและปล่อยเงินกู้นั้นะ ความเป็นจริงพบว่ารายได้ของคุณสุภวัตไม่ถึงเกินเสียภาษีครับโอ้แล้วคุณสุปวัตก็พยายามชี้แจงตอนนั้นบอกว่าที่แบบเงินเดือน9,000ที่เม่เนี่ยเนื่องจากมีการเหมือนจากการเรื่องภาษีรายกว่านั้นสารรัธรรมนูญเวลาตรวจสอบเนี่ยรอบที่แล้วคุณธนาธรว่าด้วยเรื่องการเดินทาง <c oughs> <c oughs> และเดินทางนั้นมันออกไปที่บินค่าทางด่วนครับโอกรณีของคุณศักดิ์สยามและคุณสุภวัต <c oughs> <c oughs> สารก็พิจารณาในลักษณะคล้ายเครียงกันครับบินน้ํามันเพราะมีบินน้ํามันและไปเบิกเงินพบว่าติดตามนายเขียนในบินว่าติดตามนายอคุณณ่าทอนบินค่าตังหน่วนไอ้ไอ้ค่าตางหน่วนระยะเวลาในการขึ้นตัอแล่วจไงเออแล้วนี้ไปตรวจว่าบินเนี่ยยังเป็นนี้อยู่ใช่ไหมเออคล้ายเคลื่อนกันมากเห็นไหมล่ะแล้วก็บอกว่าที่ กู้ยืมเงินคุณสุปวัตเนื่องจากว่าบริษัทไอบุรีจเจริญมีปัญหาภาพคล่องนั้นาสาลบอกว่าเอ้ามีปัญหาสภาพคล่องทำไมยังซื้อเครื่องบินส่วนตัว12ล้านอะไรต่อมาว่าประเด็นต่อมาเมื่อลงมติ7ต่อหนึ่งว่าขาดคุณสมบัติและพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีมันจะลากยาวเป็น after shock ไปไหนครับไปที่พักไปที่เงินบริจาคพักไปที่ทรัพย์สินส่วนตัวที่สำแดงของคุณ สักสยามชิดชอบนั้นเรามาไล่แต่ละข้อพิรุษการพิณากรรมนิฉัยของศารนะครับพิรุษแรกเนี่ยนี้เลยครับตั้งแต่ปี62นายสุภวั์กเกษมสุขเนี่ยบริจาคเงินส่วนตัวเข้าพักภูมิใจไทย2อล้าน7นี่เดี๋ยวมันจะติดลมนะครับนหนึ่งถ้าบอกว่านายสุภวั์ครับนะครับไม่มีรายได้พอที่จะจ่ายภาษีนายสุภวั์ รับโอนเงินมาจากโน่นจากนี่แสดงว่าการบริจาคเงินส่วนตัวเข้าพักเนี่ยมันต้องเป็นของใครไม่รู้อะสองจุดเจ็ดล้านนะครับปีหกสองหอจกบุรีเจริญคอนซักชั่นบริจาคเข้าพักสี่ล้านแปดแสดงว่าคนเซ็นในบุรีเจริญผู้มีอำนาจเต็มมันต้องมีบีไฮเดอะซีนอีกสองพันหร้อยหกสิบห้าบุรีเจริญบริจาคเข้าพักอีกหกล้านเห็นไหมล่ะกรรมการผู้มีอำนาจคือใครเซ็นก็ไปในใครเงินมันอยู่ตรงไหนทําสามปีรุษตี่เขา หาคำตอบอยู่เป็นช่วงระยะเวลาภายหลังครับที่นายศักสยามโอนหุ้นบุรีเจริญให้กับสุปรวัตในปี6 1หนึ่งเห็นไหงฮะโอนในปี6 1หนึ่งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ปี6 2 65อะไรตั้งแต่บริจากระพักเนี่ยเคลื่อนตลอดทำไมไม่เหตุผลคือทำไมไม่ปรากฏว่าช่วงเวลาก่อนการโอนหุ้นคือช่วงเวลาก่อนปี6 1หนึ่งเนี่ยครับคุณสุปวัตและหอจกบุรีเจริญเนี่ยไม่มีการบริจาคเงินเข้าพักเลย หรือมีความเกี่ยวโยงกับพรรคภุมเชียไทยมาก่อนเลย <independent S 1> เห็นยนะังละ่ะเขาจับพิรุษว่า2 2> เฮ้ยมีการโปรจากแต่ปีสองหกสองก็คือเป็นช่วงระยว่าภายหลังจากที่คุณสายามโอนหุ้นบุรีเจริญให้กับสุวัสด์แล้วแต่ทาไมก่อนหน้านั้นทั้งหอจกอบุรีเจริญและคุณสุพัสน์เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับภุมเชียไทยมีการโปรจากเลยหรือนี่นี่อันแรกอันแรกพิรุษแรกใช่ไหมครับอ้าพิรุษศาลเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยพรุธต่อไปนี่ครับ สุภวัตอะความว่าเคยเบิกความก่อนรับโอนรุ่นนะไม่เคยบริจาคเงินในพักภูมิใจไทยแต่สุภวัตพอมาถือรุ่นบุรีเจริญับภูมใจไม่เคยมีความผูกพันเกี่ยวข้องใดๆอันนี้ยแต่พอสักไปหลังนุ่นเพียบปังกับไปบุรีเจริญสุภวัตบริจาคเข้าภูมิใจไทยทัน่ไงที่เมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเงินบริจาคอย่างเงี้ยกรรมการบริหารพักเลขาธิการพักนายทะเบียนพัก สะดุ้งสะเทือนเหมือนกันครับบทสรุปว่าอย่างไรบทสรุปก็บอกว่าจากข้อพิรุธประกอบกับพฤติการแวดล้อมจึงเหน็นได้ว่าผู้ถูก้ลงผู้ถูก้ลงคือ,ค,อคุณศักสยามกับคุณสุประวัตเนี่ยตกลงนําเงินของคุณศักยามไปทําธุรกรรมต่างๆในนามของสุนทรคุณสุประวัตครับเอาเงินของคุณสักยามไปทําธุกรรมในนามของคุณสุภวัตขั้นตอนสุดท้ายคือมีการนําเงินไปซื้อกองทุนในชื่อนายสุภรวัตและขายกองทุน เพื่อนําเงินไปจ่ายให้ในายสัก์สยามเป็นเงิน119ล้านบาทมันดูเหมือนวนๆนะอมันเหมือนดูวนๆไหมใช่ก็อันนั้น <ๆ S 1> เงินจํานวนดังกล่าวยังคงเป็นของนายศักสยามซึ่งนายสักสยามยังคงไว้ซึ่งความ ai, วาเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถืุ้นในห้างหุ้นส่วนจํากัดบุรีเจริญคอนสัคชั่นโดยมีนายสุป,ปวัวัตดูแลห้างหุ้นส่วนจํากัดแทนนายศักสยามมาตลอด คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมันจะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรครับเมื่อตัดสินออกไปเป็นแบบนี้หน่วยงานที่กํากับดูแลอย่างน้อยสององค์กรหนึ่งกกตในฐานะนายทะเบียนพักจะต้องไปดําเนินการตามคําวินิจฉัยของศาลอีกรอบหนึ่งสองถ้าศาลบอกว่าทั้งหมดเป็นเงินของคุณ ศักสยามปปอชอจะต้องไปพิจารณาดําเนินกนลลารและล้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกดอกหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการแจง้งบัญชีทรัพย์ส,สินเป็นเท็จหรือไม่บอกแล้วรับไอ้รับนวนมาตราสองหนึ่งหนึ่งทำแตดสิน,นเป็นที่สุดของศาลรัฐธรรมนูนเนี่ยผูกพันทุกองค์กรครับกออิสระต่างๆกกตและปละปชถือว่าผูกพันด้วยเพราะฉะน,นั้นเกี่ยวโยงนะถึงบอกว่าอัปเตอร์ช็อกจากคําวินิจฉัยของศาลมันจะลากไป ไม่เฉพาะลากเข้าไปที่เรื่องตัวคุณศักสยามครับไม่เฉพาะลากมาถึงตัวพักภูมิใจไทยมันยังลากไปอีกตัวครับว่าด้วยเรื่องของความเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลอยู่และมีบริษัทที่ศารวินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินของตัวเองเป็นเงินของตัวเองเข้าไปประมูลงานของรัฐอีกภาพการประมูลงานของบุรีเจริญใน,นส่วนของกระทรวงคม,มานาคมมาดูแบบนี้เลย ตั้งแต่ปีห้าดจนปีหกสี่ก่อนนะครับนะบุรีจเลอร์บุรีเจริญคู่สัญญากับรัฐเนี่ยทั้งหมดอ่ะ4,000ันล้านแต่เอาลดแรกก่อน5้าดถึง64เนี่ยเป็นคู่สัญญากับรัฐอย่างน้อย2 3 0สโครงการกี่ปีพี่โอ้โ้นี่หกปีหปี6ปีมีเป็นคู่สัญญากับรัฐนะ2อ0สโครงการรวม3 0มพัน 14.5ล้านบาท3,000ล้านฮะ <Ừ. S 2> ในช่วงปี58ถึง64และช่วงปีเขาประมาณ65ละ่ะ65ถึง66 <70. S 2> เป็นคู่สัญญาหน่วยงานรัฐอีก79ารายการ <79. S 1> าการ,รวมอีกเท่าไหร่พันสามร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสี่หกล้านบาทปีคราประมาณตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบแปดจนถึงสองพันร้อยหกสิบหกเป็นคู่สัญญาของรัฐทางสิน้นโอ้โหนั่นสี่พันสามร้อย 61.9ล้านบาทครับและคุณศักแตยามชิดชอบเนี่ยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเริ่มตั้งแต่วันไหนครับ10รกรกฎาคม2อ6 2อยู่ตั้งแต่ช่วงนี้มมาอยู่ถึงถึงช่วงนี้ใช่6.2นะครับ10รกรกฎาคม62จนถึง3มีนา66ใช่ทีท่้นสุดความเป็นรัฐมนตรีทีห่หยุดพ,พักการทําหน้าที่สองกรกฎาคมหกถึง3มมีนา 66ใช่ครับเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยคำตัดสินของศาลที่ไล่เลียงไปบอกว่าวิธีการทั้งหมดกระทําการในลักษณะคุณศักดิ์สยามซึ่งเป็นเจ้าของซึ่งเป็นกรรมการศิลาชัยครับโอนบริจาคพักโอนหุ้นให้กับคุณสุพัฒน์คุณสุวัฒน์ถือแทนคุณศักดิ์สยามบริจาคเงินกับพักในนามบริษัทบุรีเจริญแล้วก็บริจาคพักนะครับล้วนแล้วแต่เกี่ยวกันกับ ตัวคุณศักสยามและบริบททางการเมืองทั้งสิ้นกับดักเกมทางการเมืองค,คำวินิจฉัยของศาลเนี่ยจะเป็นหนึ่งที่จะทำให้ภูมิใจไทยและบริบททางการเมืองเนี่ยจะติดบ่วงและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับสิ่งที่พูดถึงมากตอนนี้ก็คือว่าพูดถึงการบริจาคเงินเข้าพักต้องย้อนไปดูพรปพักการเมืองครับต่า72 ห้ามไม่ให้เพราะก็บอกที่มาของการบริจาคหนึ่งนะคือห้ามนะห้ามห้ามนะห้ามนะไม่ใช่เปิดนะห้ามไม่ให้พักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพักการเมืองอันนี้ก็คือถ้าเป็นคุณสยามคือเลขาธิการเลขาธิการพักรับบริจาคเงินนะครับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีน,นี้ถ้าเกิดว่ามีการพิสูจน์แล้วเนี่ยว่าบุรีเจริญเนี่ยก็ยังเป็นของคุณศักยามอยู่และก็บุรีเจริญเนี่ยมีคู่สัญญากับรัฐเมื่อกี้สี่หพันล้านเนี่ยเข้าข่ายขัดแย้งผลประโยชน์มีเข้าข่ายพรบหัวหรือไม่แสดงว่าที่มาของเงินนั้นสงสัยสงสัยแล้วก็ตัวคุณสุภาพฒของเจอกอบุรีเจริญบริจาคข้าพักอีกล่ะโดยรู้โดยรู้โดยรู้หรือควรจะรู้ว่า เป็นเงินเป็นเส้นทางการเงินที่ได้มามันผิดกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายหรือว่าสงสัยหรือว่าสงสัยเห็นไหมล่ะสงสัยเนะเพราะฉะนั้นในบริบทเนี่ยมันจะสะท้อนกลับมาที่ทางการเมืองครับนอกเหนือจากนั้นผลจากไอมาตราเจ็ดองต้อมาตราเก้าสองนะนะกําหนดไว้ว่าอย่างไรพี่บีกรณีพรรคการเมืองทําผิดตามมาตราเจ็ดสองเมื่อกี้ คือรับเงินบริจาคแหล่งที่มาสงสัยแหล่งที่มาของเงินบริจาคน่าสงสัยครับและควรรู้ตาแหน่งเลขาการพักอะไรพวกนี้ว,ว่าไปและมาตรการอื่นๆให้กออกตยื่นเรื่องต่อสาลรัฐมนูลให้ยุบพ,พักเห็นไหมล่ะครับมันบอกว่าคําตัดสินแรกวินิจฉัยพ้นสถานะมันจะตามมาด้วยเรื่องที่สองและตามมาด้วยเรื่องที่สามซึ่งก็คือเรื่องการยื่นบัญชีสำแดงทรัพย์สินอันเป็นเท็จ ที่ปปชจะต้องเดินหน้าต่อหลังจากมีผู้ร้องคือพักเก้าไกลไปก่อนหน้านี้และเมื่อเอาคำวินิจฉัยของศาลเข้ามาประกบปปชจะยืนกอดอกไม่ได้อีกแน่นอนกรณีของยุบพักเนียวนก่อนผู้สื่อข่าวเขาถามพักเก้าไกลนะครับคุณชัยตวัดและผู้ที่ปลาศัยก่อนอันนี้นะคุณปากกณ์วุฒิปากกณ์วุฒิบอกว่าเป้าหมายเขาไม่ได้อยู่ที่ยุบพักเพราะเพราะทางเก้าไกลเขามีเจตจำนงตลอดว่าการยุบพักไม่ควร ให้มีการยุบพรรคอีกแล้วครับให้เป็นเรื่องของประชาชนในการโหวตเห็นดีไม่ดีก็ว่ากันไปแต่ผลต่อไปจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของของกระบวนการแต่อย่าลืมนะว่ามีคนอื่นเขายื่นนะใช่แต่ว่าอย่างที่บอกคือมาจำนวนมาตราสองน่น่น่าจะวัคซี่มาตรา211เนี่ยคำตัดสินของศาลนุนเนี่ยผูกพันทุกอุปกรณเนี่ยที่กรกตอยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ปปชก็อยู่นิ่งไม่ได้ปปชอยู่นิ่งไม่ได้นะถึงบอกว่ามันแรงกระแทกจาก a เตอร์ช็อกนี้มันจะนําไปสู่ บริบทในทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยและนำมาสู่อะไรอีกพี่วีนำมาสู่บริบทใ,ในเรื่องรัฐบาลครับโอ้จะมีการหลังจากนี้ a f t อ r s h o อกหลังจากนี้จะเป็นการปรับสมดุลสององ,องค์กรสองลักษณะลักษณะแรกในภูมิใจไทายลักษณะที่สองในรัฐบาลเศรษฐาทวีสินเบรกหน้าครับ